สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนทนายตั้มประกาศสู้หมดหน้าตักช่วยลุงจำนงถูกลูกสาวขับไล่ออกจากที่ดินทนายตั้มหรือนายสิทราเบี้ยบังเกิดได้โพสต์ภาพและข้อความผ่านเพจสิทราเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนถึงกรณีนายจำนงพูนแขอายุ79ปีอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีและลูกสาว4คนได้รับความเดือดร้อนถูกลูกสาวคนที่5ฟ้องขับไล่ที่อยู่อาศัยว่าวันนี้ผมพาคุณตาและลูกสาวไปออกรายการหนกระแสเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงเรื่องที่ลูกสาวคนที่5ฟ้องขับไล่พี่น้องออกจากที่ดินที่ยกให้คุณลองนึกถึงความเจ็บช้ำของคนเป็นพ่อสิครับหวังจะยกที่ดินที่หามาด้วยความยากลำบากให้ลูกๆโดยให้ลูกคนที่5เป็นคนจัดการโอนที่ดิน6ไร่เป็นชื่อเธอคนเดียวเพราะเชื่อใจทั้งที่ต้องการแบ่งให้ลูก6คนโดยเท่าเทียมกันแต่สุดท้ายลูกคนเดียวได้ไปไม่แบ่งพี่ไม่พอขับไล่ทุกคนออกจากที่ดินอีกต่างทำกันได้ลงได้อย่างไรครับที่สำคัญมีการไปออกข่าวที่ไม่เป็นความจริงอีกว่าเป็นคนไถ่ถอนที่ดินจากการจำนองทั้งที่พ่อยืมเงินมาแสนหนึ่งพ่อขายที่อีกแปลงได้ก็คืนให้ไปหมดทุกบาททุกสตางค์ไม่ได้ไถ่ถอนอะไรทั้งนั้นแบบนี้มันคือการทำให้บุพการีของตนเองเสื่อมเสียชื่อเสียงคดีนี้ผมในฐานะทนายของลุงผมสู้หมดหน้าตักแน่นอนครับผมอยากทำให้เป็นคดีตัวอย่างว่าถ้าพ่อแม่ยกที่ดินให้ลูกด้วยความรักแล้วถ้ามีเหตุเนรคุณหรือทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงกฎหมายเขามีช่องให้ถอนการยกให้นั้นได้เรียนตามตรงผมสงสารคุณตาจริงๆถ้าคุณได้เจอคุณจะรู้เลยว่าคนอกตรมเป็นอย่างไรคงคิดแหละครับลูกรักเอ๋ยทำไมทำกับพ่อแบบนี้ท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูหน่อยครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ